ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะเย้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้บิมจะมาทำคลิปแต่งหน้ารับปริญญากันนะคะเนื่องจากช่วงนี้คือบิมว่าหลายๆมอเนาะน่าจะกำลังจะรับปริญญากันนะคะก็มาแต่งลุคนี้เป็นอีกไอเดียนึงนะคะเผื่อใครจะแบบเอาไปปรับใช้หรือว่าประยุกต์ได้นะคะบิมตั้งใจแต่งให้ออกเป็นโทนแบบสาวหวานหวานแล้วก็จะมีดีเทลของตาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันจะโฟกัสที่ตาหรือว่าเวลาเราเจอคนเยอะๆเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยบิมก็เลยเหมือนอยากเน้นดีเทลแล้วก็มีการจับช่อขนตานะคะประมาณนี้เลยโอเคก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะมาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะบิมจะเลือกลงเป็นงานผิวคือปกติแล้วอ่ะบิมจะไม่ค่อยใช้รองพื้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นงานรับปริญญาคือเหมือนอากาศประเทศไทยอ่ะมันร้อนมากใช่ป่ะบิมก็จะเลือกเป็นคูชั่นดีกว่าอยากได้งานผิวที่ค่อนข้างที่จะมีความธรรมชาติแล้วก็แบบยังเล่นแสงยังแบบรับแสงอยู่นะคะไม่อยากให้มันแน่นตึบเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นเวลาเราถ่ายรูปอ่ะหน้าเรามันจะแบบไม่ค่อยมีมิตินะคะคูชั่นที่เราจะเลือกในวันนี้นะคะก็คือท่าดาทุกคนอันนี้เลยนะคะลูกรักคนใหม่คือช่วงนี้หยิบมาใช้อันนี้บ่อยมากๆอันนี้ก็จะเป็น YOU Nutri Wear Flawless Cushion Foundation SPF 40 PA บวกบวกบวกแล้วที่สำคัญคือตัวนี้เขายังมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากดอกอิมอกเตลซึ่งเป็นที่รู้จักในการรักษาความยืดหยุ่นของผิวเราด้วยอ่ะและเขาก็ยังจะมีสารสกัดจากใบบัวบกเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นปลอบประโลมผิวเขาจะเป็นคูชั่นเนื้อลิควิดทุกคนคือจะเป็นฟีลแบบบางเบาไม่หนักหน้าแต่ว่าปกปิดดีมากคือปกปิดแบบมันกริบมากอะทุกคนพวกรอยอะไรต่างๆนะคะสามารถปกปิดได้หมดเลยดูดิอันนี้คือบิมเป็นคนที่มีเส้นเลือดหลังมือเยอะมากน้องเขาคือปิดได้แล้วคือมันเนียนแล้วก็แบบยังมีความเป็นผิวอยู่นะคะไม่หนักหน้าไม่เยิ้มแล้วก็แบบมันจะไม่ตกร่องเวลาบิมมีแบบเขาเรียกว่าเส้นตรงร่องแก้มนะคะเวลาที่บิมทาอะไรที่มันหนักเกินไปมันจะเป็นคราบแต่ว่าตัวเนี้ยคือไม่เป็นเขาก็จะทำออกมาทั้งหมดเนี้ย4 สีด้วยกันนะคะแล้วบิมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ของสาวเอเชียหรือว่าสาวประเทศไทยเลยนะคะดูสิบิมจะมาลองลงข้างนี้ให้ดูก่อนนะคะว่าเขาอะปกปิดแบบจริงๆแล้วคือผิวเรามันสวยมากคือควรค่าและอันเนี้ยคือราคาดีมากทุกคนไม่ว่าทุกคนจะต้องชอบพอเราลงไปนะคะคือผิวอะสวยมากแบบมันกลิบมากเลยอะบิมลืมบอกว่าสีที่บิมใช้อะคือสี Warm Ivory นะคะ W703เป็นสีที่แบบกำลังพอดีกับสีผิวบิมเลยฟินิชข้างหนึ่งนะคะจะเป็น Before กับ After คือจะเห็นได้เลยว่าปกปิดดีมากคือพวกแบบรอยเส้นเลือดหรือว่าแบบขดอะไรของบิมนะคะก็คือทุกคนคือผิวมันแบบมันกลิบเลยอะเห็นปะโอเคเดี๋ยวจะมาลงอีกข้างหนึ่งกันอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะคะก็มาดูว่าน้องจะปกปิดเป็นยังไงคนดูดีคือมันแบบหายไปเลยอะแล้วก็เนียนมากตอนนี้ก็คือเป็นคนแบบผิวดีเวอร์คือผิวแบบเล่นแสงมากๆปกติแล้วเนี่ยก็คือบีมจะไม่ค่อยชอบใช้คอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีความหนักนิดนึงแล้วก็แครกกี้นิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้มีรอยอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คือไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะนี่เดี๋ยวบิมจะมาเซตแป้งของชาร์ลอตนะคะผมจะเป็นสีแฟร์เพลนะคะสีเบอร์1ก็จะเซตแค่บริเวณใต้ตากับเปลือกตาเท่านั้นนะคะส่วนอื่นๆบิมจะไม่เซตเสร็จปุ๊บจะมาคอนทัวร์กันนะคะก็ข้างในเขาจะมีแบบทั้งสีไฮไลท์แล้วก็สีคอนทัวร์เลยอันนี้จะเป็น401นะคะบิมชอบอันนี้มากเริ่มตรงปลายจมูกตรงนี้แล้วก็เก็บตรงปีกจมูกตัวนี้ของเราด้วยแล้วก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะบิมจะใช้พาเลตเดิมเลยนะคะแต่ว่าเป็นสีนี้แล้วบิมจะคอนทัวร์อย่างนี้ทุกคนก็คือเห็นตรงนี้ใช่ไหมเราจะคอนทัวร์อย่างนี้อันนี้คือเทคนิคจากช่างแต่งหน้าที่บิมไปเรียนมานะคะเขาจะทำเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เฉดตรงนี้ไปเลยคืออย่างนี้เลยค่ะแล้วเวลาหน้าตรงทุกคนเห็นป่าวว่าตรงเนี้ยมันจะแบบเหมือนเป็นเงาแล้วก็หายไปเลยนะก็จะมาไฮไลท์สันจมูกนะคะจะใช้เป็น2อันนี้ผสมกันนะคะเอาลงไปตรงๆอย่างนี้เลยค่อยมาต่อตรงปลายจมูกเราแล้วก็ช่วงหน้าผากตรงนี้นิดนึงก็บิมจะมาลงเป็นเบสแก้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมูฟไปงานตากันบิมจะใช้เป็น Color Pot ของ Day Seek นะคะ409ซึ่งเป็นสีที่แบบน่ารักมากแบบน่ารักมากๆคือบิมชอบมากๆบิมอยากลงเป็นเบสแก้มก่อนเน้นเป็นตรงหน้าแก้มจะไม่ปัดให้เลยห่างตาเรานะคะได้ทริคใหม่มาจากช่างแต่งหน้ามาที่งานตาของเรานะคะวิมจะเลือกลงเป็นนี้ก่อนทุกคนอันนี้คือดีมากเป็นอายไพรเมอร์ของ Javen De Soul นะคะอันนี้จะเป็นสี Pale Coral นะคะเบอร์10มันดีมากคือมันจะเป็นอายไพรเมอร์ที่แบบมีสีอะทุกคนเขาจะสามารถกลบสีเปลือกตาเราอะได้ดีมากๆแล้วทำให้อายแชโดว์คือติดทนแบบ
ทั้งวันเลยแต่ว่าข้อเสียคือแห้งค่อนข้างเร็วนะคะจะต้องรีบเบลนด์นิดนึงไม่งั้นเขาจะมีความเป็นคราบแล้วก็ไม่เท่ากันขออนุญาตเปลี่ยนมุมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือแสงลงหนักเกินไปแต่ว่าบีมอะทาอายแชโดว์ไปแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้คือแสงมันไม่ได้ก็เลยไม่มีฟุตให้ทุกคนดูแต่ว่าอันนี้ก็คือบีมลงเป็นอายแชโดว์เบอร์03นะคะจะออกแบบสีชมพูแบบเนี้ยทุกคนแล้วคือบีมก็ลงเป็น2สีนี้นะคะไปที่เปลือกตาของบีมเสร็จปุ๊บนะคะบีมจะมาใช้2สีนี้ผสมกันแล้วก็ใช้กับแปรงที่เป็นอย่างนี้คืองานอายแชโดว์ของเราอ่ะมันจะแบบไม่ต้องหลายสีมากทุกคนบีมจะเน้นที่ตรงหางตาแค่นี้กับตรงหัวตาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นก็จะมาใช้เป็น2สีนี้ผสมกันแล้วก็วาดลงมาตรงล่างตาของเราเลยแล้วเดี๋ยวจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะบีมจะใช้เป็นเมจิกแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นของเฮโรอีนเมคบีมจะเริ่มกรีดจากตรงนี้นะคะห่างตาและดึงออกมาและเอามาเชื่อมกับตาเราก็เดี๋ยวจะมาดัดขนตาแล้วก็ติดขนตากับใช้ขนตาที่เป็นแบบเนี้ยทุกคนคือมันจะเป็นขนตาที่จับช่อมาอยู่แล้วนะคะก็จะวางเขาลงไปอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวจะมาปัดแมสคาร่านี้บิมใช้ของมูดนะคะประมาณนี้ก็คือได้อยู่คือบิมรู้สึกว่ามันสวยนะคะดูให้ดูจากตรงนี้บิมจะมาใช้เป็นออโต้เจลไลเนอร์สี11นะคะของเปียอันนี้คือดีมากแบบเขียนดอลลี่ดีมากๆบิมก็จะอิมแล้วก็เขียนลงไปเลยเราจะต้องมาเติมอันนี้จะเป็น drawing double eyelid eyeliner นะคะของเซซานแล้วก็บิมจะเอาเปียอีกอันนึงนะคะเบอร์20มาเขียนตรงขอบตาล่างเห็นไหมก็จะทำให้ตาเราดูโตขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นนะคะสองข้างโอเคเดี๋ยวบีมจะไปแต่งอีกข้างนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแต่งส่วนที่เหลือกันโอเคมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มวันนี้บีมก็จะใช้ของคีเมจนะคะเอาสีที่อ่อนที่สุดเนี่ยลงตรงหน้าแก้มตรงนี้ก่อนลิปที่บีมจะใช้ในวันนี้อันนี้จะเป็นลิปแมตต์เพนซิลของโรแมนนะคะ404ทาไปเขียนตามขอบปากได้เลยเสร็จปุ๊บก็จะมาใช้เดซิกอันเดิมนะคะที่เราใช้ไปเป็นบลัชออนก่อนหน้านี้แล้วก็เอามาทาเป็นเบสก็จะใช้ลิปของโรแมนเหมือนกันนะคะ408ก็มาปิดท้ายด้วย Dior Lip Glow นะคะที่แบบจะหมดแล้วอะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก่อนดีมากแล้วขอมาลงไฮไลท์นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นแบบไฮไลท์บาล์มของ Chanel ทุกคนบิมจะเอามาถูกับฟองน้ำนะคะปั๊มลงไปที่หน้าชึบอย่างนี้มันจะทำให้แบบผิวเราเล่นแสงมากแบบน้ำกลิ้งเลยโอเคใกล้จะเสร็จแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวบิมจะขอมาฉีด fixing spray ก่อนเพราะว่ารับปริญญาคือเราต้องใช้หน้าทั้งวันแล้วก็แบบถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะเมคอัพเราจะหลุดไม่ได้ก็เดี๋ยวบิมจะมาใช้เป็นเมคอัพ setting spray นะคะของ YOU ตัวนี้หลักๆที่บิมชอบนอกจากเขาจะเซตเมคอัพเราแล้วเขายังสามารถบำรุงผิวเราด้วยอันนี้เขาก็จะมีสารสกัดจากดอก Immortal เหมือนกันนะคะคือฉีดแล้วรู้สึก refreshing แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเขาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราด้วยเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยฉีดทีไรก็จะรู้สึกสดชื่นทุกครั้งนะคะแล้วก็ทุกคนคือบิมไปเรียนแต่งหน้ามาแล้วก็ช่างแต่งหน้าบอกว่าฉีดไปเลยแบบฉีดให้เรารู้สึกเปียกแบบชุ่มนะคะถ้าเกิดว่าไม่เปียกเนี่ยก็คือมันจะยังไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นคือบิมอ่ะติดการฉีดสเปรย์มากๆแล้วก็แบบเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะคือบิมจะชอบฉีดแบบเยอะๆเยอะๆเลยแล้วมันก็เพิ่มความชุ่มชื่นได้ด้วยค่ะfinish look ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนคือตอนเนี้ยคือผิวสวยมากผิวสวยแบบ glowy มากๆมาก 100% โอเคแล้วก็บิมไปทำผมมานะคะแล้วก็ไปแอบไปใส่เสื้อนักศึกษามาด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดูออกไหมเพราะว่าอันเนี้ยคือจริงๆแบบไม่ได้แต่งเต็มนะคะเพราะว่าบิมไม่มีชุดคุยแล้วคืออยากเอาชุดคุยมาใส่ให้มากแต่ว่าแบบบิมไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เช่าก็คือไม่ทันก็เลยแบบได้เป็นลุคประมาณนี้ไปนะคะสำหรับใครที่กำลังจะไปรับปริญญาเนี่ยก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะคะก็อย่าลืมเลือกลองพื้นดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืม setting spray เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้เมคอัพเราเนี่ยอยู่แล้วก็ติดทนทั้งวันนะคะใครที่กำลังหาคูชั่นหรือว่า setting spray นะคะบีมจะทิ้งลิงก์ของ YOU นะคะไว้ใต้ description box ให้ทุกคนไปตามกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะรับปริญญาเนี่ยทุกคนก็คือเลือกทรงผมดีๆดูสถานที่ดีๆนะคะแบบถ้ามันเป็น outdoor มันร้อนมากอย่างเงี้ยเราปล่อยผมแบบร้อนสวยๆแต่พอมันไปจริงเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็คลายหมดแล้วเพราะว่าอย่างตอนที่บีมรับเนี่ยคือบีมหมัดครึ่งหัวอันนั้นก็โอเคแต่ว่าบีม
มีปอยหวานข้างหน้าแล้วคือผมบิมมันไม่ค่อยอยู่พอจบวันนะคะมันก็เหมือนไม่เคิร์ลแล้วมันก็แบบออกมาตรงนะคะบิมเลยรู้สึกว่าถ้าในยุคนี้นะคือบิมก็รับมาแบบแค่2ปีที่แล้วประมาณนี้แต่ว่าตอนเนี้ยคือทรงผมปัดข้างประมาณนี้กำลังฮิตก็ถ้าเลือกได้อาจจะเป็นปัดที่มันติดไปเลยไม่ต้องมาเคิร์ลเหมือนบีมอะไรอย่างเงี้ยจะได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนโอพิเนียนของบีมเนาะอยากจะแนะนำสำหรับใครที่กำลังจะรับปริญญาในปีนี้นะคะก็ congratulations นะคะยินดีด้วยมากๆเลยทุกคนเก่งมากๆบีมรู้ว่าแบบมันต้องใช้ความพยายามหรือว่าแบบ hard work หรือว่า dedication หรือว่าแบบทุกๆอย่างเวลาที่เราทุ่มเทไปตลอดในการเรียนของเรานะคะก็วันนี้ทุกคนทำได้แล้วนะเก่งมากๆบีมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ welcome to the real world the world of working the world of adults หรือว่าแบบ a world of responsibility แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนหลังจากนี้ที่กำลังจะเริ่มงานหรือว่าหางานอยู่นะคะรับรองเลยว่าเราจะได้ enjoy อีกพาร์ทนึงของชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะได้เติบโตมากขึ้นสนุกกับชีวิตมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นนะคะก็อย่าลืม enjoy ชีวิตแล้วก็ตั้งใจทำงานกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบลุคนี้กันนะคะ